ข้อมูลอยากจะขยายก็เป็นเวอร์ชั่น Y เนี่ยถ้าจำไม่ผิดของ Immanuel Kant ใช่ไหมครับขยายได้เลยครับจริงๆก่อนที่จะขยายความรู้เนี่ยพอดีมีอยากเสริมมากในตรงนึงคือตรงที่ยุทธศิลป์ในรุ่นใหม่พูดถึงเรื่องพลังใจใช่ไหมครับพลังใจพลังกายและการที่ใจผลต่อกายเนี่ยจริงงานวิจัยที่ผมชอบมากเลยนะมาสัจจ์มากเลยก็คือว่าเขาเอาคนมานั่งในห้องทดลองใช่ไหมครับในห้องแบบเสร็จแล้วเนี่ยผู้เขียนลงไปในคอลัมน์พลังจิตจริงๆนะครับคือห้องมานั่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาเครื่องวัดหัวใจแล้วก็เครื่องวัดเหนื่อยติดไปตรงเครื่องวัดหัวใจตรงหัวใจนะครับตรงหัวใจแล้วก็เครื่องวัดเหนื่อยเนี่ยวัดติดไปตรงปลายนิ้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาขอให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยจินตนาการแบบเต็มที่เลยนะแบบจินตนาการหรือว่าตัวเองกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งนะหรือวิ่งอยู่ในสนามแบดแล้วแต่วิ่งอยู่ที่ไหนวิ่งอยู่เมฆวิ่งอะไรแล้วแต่วิ่งอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้จินตนาการเลยวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆก็จะมีนักผู้เนี่ยว่าเป็นนักสำรวจจิตนักจิตวิทยานั่งด้วยตอนนี้คุณกำลังวิ่งแล้วความเร็วกำลังเพิ่มขึ้นหรือกำลังเหนื่อยมากอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาวัดอัตราการเต้นของหัวใจอย่าลืมนะครับคนที่ถูกทดลองนั่งอยู่เฉยอัตราการเต้นของหัวใจ 30% เพิ่มขึ้นทั้งที่นั่งอยู่เฉยแค่จินตนาการตัวเองวิ่งและเหงื่อที่ปลายนิ้วก็ออกมาในอัตราที่ไม่นานคือคนปกติก็จะไม่ออกมามากขนาดนี้นะครับคือเหงื่อออกมากขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นเพียงเพราะจินตนาการตัวเองวิ่งแต่แปลกไหมครับผมว่าไม่แปลกนะกูว่าไม่แปลกเพราะว่าเวลาเราหิวเราจินตนาการถึงอาหารที่มันเป็ดตับกินหิวน้ำลายละใช่เลยครับพี่ประสิทธิ์หรือว่าการเกิดกำหนัดเวลาจินตนาการปุ๊บร่างกายเปลี่ยนเลยทั้งที่จริงนั่งอยู่เฉยๆอ่ะบางทีนั่งอยู่ไม่มีอะไรเลยนั่งเจ้าตัวแหนเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยต้องถามพี่ประสิทธิ์รอบเราด้วยเอาเรคคอร์ดเอาเรคคอร์ดอันนี้คือทุกอย่างที่เราคิดในใจเนี่ยมันส่งผลต่อกายแน่นอนนะครับมีตัวอย่างที่ยิ่งกว่านี้ก็คือตอนนี้ไปแม่นะครับตัวเองไม่ไปแม่ผมไปเข้าคอร์สที่ตัดตะเกียบอ่ะเห็นไหมครับไหมคอร์สตัดตะเกียบแล้วก็ยกคนเรื่อยหมดเลยผมว่าถ้าสาระกระดาษตัดตะเกียบอะไรยกคนเรื่อยนี้มันเป็นไม่ได้ทีนี้ก็เลยคือแต่จริงแล้วเป็นคนที่พอไม่เชื่ออะไรเนี่ยแทนที่จะปิดกั้นกับยิ่งนักศึกษาก็เลยเข้าไปดูวีดีโอแล้วก็เข้าไปศึกษาเรื่องนี้ทั้งของฝรั่งและไทยปรากฏว่าก่อนที่เขาจะยกเนี่ยครับก่อนเอายกคนก่อนแล้วก่อนที่เขาจะยกเนี่ยเขาจะกินเนี่ยปุยนุ่นกำลังจะยกปุยนุ่นกำลังจะยกปุยนุ่นปุยนุ่นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีถ้าจะเอานิ้วสองนิ้วเนี่ยเอาไว้ตรงขาคนที่จะถูกยกใช่ไหมครับแล้วก็อีกสองคนเนี่ยเอาไว้ตรงแขนตรงแขนสี่คนเนี่ยจะใช้แค่สองนิ้วนะแล้วก็เป็นแบบผู้หญิงเล็กๆบ้างอย่างเงี้ยแต่คนนั่งเป็นผู้ชายตัวโตใช้ได้บอกเลิกปุยนุ่นปุยนุ่นปุยนุ่นแล้วก็ยกขึ้นก็ลอยอย่างเงี้ยครับผมว่าใช้ได้อย่างเงี้ยยังไม่ประทับใจขนาดกีสลบแต่ก็ถือว่าใช้ได้นี่เราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจครับจนวันหนึ่งได้ลองด้วยตัวเองนะแม่ผมไปเยี่ยมตอนที่ผมจบการศึกษาที่ออสเตรเลียเนี่ยแม่ไปเยี่ยมแล้วผมพาแม่ไปสวนน้ำหัวเรือผ่านเนี่ยแล้วแม่เป็นคนที่ก็บอสิเก็ตนั่นแหละครับสาวดีนั่นแหละสาวคนที่ยังไม่ทราบเขาไปแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรสนุกสนุกมากลูกแม่อยากเล่นอันนั้นอ่ะผมก็มองก็น่าเล่นมันเป็นสไลด์แบบสไลด์ยาวมากยาวแบบคือโกโคสเนี่ยที่ไปเนี่ยมันเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากวอลเลย์พาร์คที่ใหญ่มากสวนน้ำแม่จะไหวนะฮะมันยาวมากนะแม่ก็ไหวนะโอเคไปพอไปถึงตรงที่จะขึ้นไปเล่นแหละนะปรากฏว่ามีสิ่งที่หวาดเสียวยิ่งกว่าสไลด์คือบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปสไลด์มองเนี่ยคือผมเนี่ยได้เอาไหวแหละขนาดผมก็ยังวันนะแต่แม่ปวดขาแม่เป็นคนที่ขาไม่ดีแล้วมันประมาณสูงประมาณ15ชั้นสูงมากก็คือขึ้นไปแล้วบันไดมันเป็นบันไดวนเนี่ยก็เป็นปูคือว่าง่ายว่าแม่ตายตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นคือไม่ต้องไปไหนกันเลยแม่ผมก็บอกแต่ผมอยากให้แม่ได้เล่นเอางี้แม่ขี่หลังปูขี่หลังเลยนะพี่แบกสามีเรียกให้ขึ้นขี่หลังขอมีนของแม่ไม่ได้ตัวเบาเลยไม่ได้ตัวเบาเลยเนี่ยผมน้ำหนักประมาณ60กว่าแม่น้ำหนัก50นะครับผมว่ามาลองดูแม่เที่ยวแรกปึ๊บขึ้นไปถึงประมาณถ้าเกิดเทียบกันตึกชั้น3ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว